หัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนร่วมกันปรึกษาหรือเพื่อส่งเสริมมิตรภาพการร่วมมือความมั่นคงและความสงบของอาเซียนกองประชุมปรึกษาหรือเฉพาะหัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนเป็นอีกหนึ่งกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่41โดยการเป็นประธานของพลตรีคำกิ่งผุยล่ามณีวงศ์รองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบทั้งเป็นหัวหน้ากำลังตำรวจลาวมีหัวหน้าห้องหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกตำรวจอาเซียนเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างคงไปคงมาต่อการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเพื่อส่งเสริมมิตรภาพความมั่นคงและความสงบสนทนาเกี่ยวกับปัญหาพ้นเด่นที่กองประชุมคณะบริหารงานตำรวจอาเซียนครั้งที่12ซึ่งปัญหาดังกล่าวแม้จะเป็นเนื้อในต้นตอที่ได้พิจารณาหับห้องเอาไปจัดตั้งปฏิบัติและรายงานต่อกองประชุมตำรวจอาเซียนครั้งต่อไปคณะผู้แทนยังได้รับฟังการรายงานผลกองประชุมครบคณะบริหารงานตำรวจอาเซียนครั้งที่12และรับฮ้องเอาผลของกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับฮ้องเอา10ปัญหาที่นอนอยู่ในขอบการร่วมมือของตำรวจอาเซียนและได้มอบเวียกงานให้กองเลขาตำรวจอาเซียนสืบต่อจะตั้งปฏิบัติต่อไปกองประชุมปรึกษาหารือของหัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนและครูเจรจากองประชุมปรึกษาหารือของหัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนและครูเจรจาเป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่41ดำเนินโดยการเป็นประธานของพลตรีคำกิ่งผุยล่ามณีวงศ์รองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากำลังตำรวจลาวมีหัวหน้าตำรวจสมาชิกอาเซียนประเทศครูเจรจาและผู้สังเกตการเข้าร่วมเพื่อรับฟังคำคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือเวียกงานตำรวจของบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาและประเทศสังเกตการกับบรรดาประเทศตำรวจอาเซียนในรูปแบบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาประกอบส่วนเฮ็ดให้กองประชุมดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะกลายเป็นแผนงานร่วมมือด้านเวียกงานตำรวจในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อก้าวไปถึงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านกำลังตำรวจระหว่างตำรวจอาเซียนประเทศคูเจรจาและประเทศสังเกตการพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาคณะผู้แทนก็ได้รับฮ้องเอาวาระกองประชุมครั้งนี้เพื่อนำไปสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติร่วมมือสกัดกั้นการต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยมอบให้กองเลขาตำรวจอาเซียนสืบต่อติดตามปฏิบัติ